ผมก็ประเมินแล้วว่านี่เป็นชนวนสงครามระดับโลกนะฮะอาจจะไม่ใช่ชนวนสงครามโลกแต่ว่าเป็นชนวนสงครามระดับโลกก็คือจะมีการรบกันในภูมิภาคตะวันออกกลางแน่นอนพันมาเลเซียต่างๆซึ่งเป็นกลไกของรัฐของอิหร่านซึ่งมีอยู่ในไม่ว่าจะเป็นเลบานอนนะฮะอิหร่านเองอิรักด้วยนะครับซีเรียด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นแน่นอนการที่สหรัฐอเมริกาสามารถสังหารคอเซม ซูลูมินีได้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายเหี่ยวในสหรัฐอเมริกาที่พยายามที่จะทำสิ่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซูซานไรส์ในยุค ของประธานาธิบดีบารักโอบามาเพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อในสหรัฐอเมริกาว่าในระหว่างที่บารักโอบามาเคยดำรงตำแหน่งเนี่ยไม่เคยมีโอกาสที่จะสังหารคาเซม ซูลูมินีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันเคยมีการให้สัมภาษณ์ของนายทหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกาในพลซึ่งมีชื่อว่า General Stanley McChrystal และ McChrystal เขาเคยระบุว่าเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งที่จะสังหารคาเซม ซูลูมินีแต่ว่าปล่อยให้รอดไปนะฮะไปที่เออร์บิลเพราะว่าการที่มีการสังหารคาเซม ซูลูมินีนั้นอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมตามมาที่เกินกว่าที่คาดการได้ถ้าคุณดูบรรยากาศนะฮะในพิธีศพของคาเซม ซูลูมินีในอิหร่านมันก็อาจจะเป็นไปอย่างที่สแตนลีย์ แมคคริสตัลได้เคยอธิบายไว้ก็ได้ว่าการที่ทำให้คนนี้เสียชีวิตอาจจะเสียหายต่อสหรัฐอเมริกามากกว่าสิ่งที่ฝ่ายเหี่ยวในสหรัฐอเมริกาคิดว่าได้อย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเปรียบเทียบกับกรณีการสังหารอาร์ชดูคเฟอร์ดินานด์ซึ่งเป็นชนวนนำมาสู่สงครามโลกถ้าคุณยังจำได้ในเวลานั้นนะครับหรืออาจจะไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าคงต้องรอดูสถานการณ์หลังจากนี้ว่ามันจะร้อนระอุมากขึ้นขนาดไหน